กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกนะคะพูดคุยสายสดกันซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันแล้วนะคะลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะคุณผู้ชมพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามร่วมถึงลัคนาราศีก็ถามอาจารย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของตัวเลขก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะ4221606เอาละค่ะเรามาเริ่มตอบไปสมัยคุณผู้ชมกันเลยนะคะสำหรับท่านแรกในวันนี้นะคะคุณป้อมค่ะเกิดวันที่21สิงหาคมนะคะสิงหาคมนะคะปี21นะคะเวลา 6:30 นถามอาจารย์เรื่องของการแต่งงานนะคะควรจะแต่งปี59หรือ60ดีคะ59เลยครับแล้วถ้าเป็นไปได้ควรแต่งงานก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมครับถึงจะได้เลิกที่ดีที่สุดปีหน้าใช่ครับมิฉะนั้นเนี่ยมิฉะนั้นคุณต้องไปแต่งงานหลังวันที่9กันยา60โอ้ก็ต้องผัดไปอีก1ปีไปเลยแต่ว่าการแต่งงานในช่วงตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในดวงการแต่งงานของดวงนี้เนี่ยมีดาวอุปสรรคอยู่ค่ะงั้นต้องระวังเวลาจะแต่งงานต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่าใช้อารมณ์กันเพราะว่าดวงนี้วันแต่งงานเนี่ยมักมีเรื่องทะเลาะกันรุนแรงแล้วผ่านจะเลิกแต่งเอาง่ายๆแต่พูดถึงเป็นก็คล้ายๆจะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่มันมีความเครียดอ่ะเนาะโดยเฉพาะเจ้าสาวใช่ๆฮะเพราะฉะนั้นต้องอดทนกันสักนิดนึงแต่ว่าผมอยากให้แต่งงานก่อนเดือนสิงหาเพราะอย่างน้อยที่สุดมันจะมีดาวตัวนึงเนี่ยทำหน้าที่ประสานเรื่องอารมณ์แล้วก็ประสานเรื่องของไอ้อะไรอ่ะความขัดแย้งได้ดีแต่ถ้าหลังจากตรงนั้นความขัดแย้งถ้าเกิดขึ้นมักรุนแรงนะมักจะรุนแรงกว่าปกติครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณจิรเดชนะคะเกิดวันที่5มกราคมปี18เวลา 17:30 นค่ะ17เนาะ 17.30 นะคะเขาบอกว่าลัคนามังกรเนื้อคู่ลักษณะเป็นอย่างไรจะเจอช่วงไหนครับนี่ลัคนานี้เนี่ยเป็นลัคนาราศีมิถุนนะครับค่ะแล้วก็ราศีเกิดก็เป็นราศีธนูยังไม่มังกรโอ้เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลเรื่องเนื้อคู่ค่ะแต่ถามว่าเนื้อคู่ที่เหมาะกับคุณเนี่ยนะครับก็คือเนื้อคู่ในราศีกรกฎนะครับแล้วก็ในราศีธนูค่ะนะครับน่า2ราศีนี้ดีที่สุดนะครับสำหรับราศีคุณนะครับนะครับนะครับแล้วก็ปีหน้านี้จะมีโชคเรื่องความรักครับเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ปีหน้าจะซื้อบ้านด้วยขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณอติสอนนะคะเกิดวันที่14กรกฎาคมปี17นะคะเวลา 12:25 นค่ะงานที่ทำอยู่นะคะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างแล้วคนรักเนี่ยจะกลับมาดีกันเมื่อไหร่ครับงานที่ทำอยู่เนี่ยก็พอไปได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าดวงนี้เพิ่งปรับเปลี่ยนเรื่องงานแล้วก็งานก็ใช้ได้ทำไปเถอะนะครับส่วนเรื่องคนรักเนี่ยนะครับปีหน้าน่าจะกลับมาสมหวังนะครับค่ะแต่ต้องอดทนเรื่องอารมณ์นิดนึงนะแต่ว่าปีหน้าจะมีโชคเรื่องความรักมีโอกาสย้อนกลับมาคืนดีกันมิฉะนั้นคุณจะเจอคนใหม่อ๋อถ้ามันเป็นคนเก่าก็คนใหม่นี่แหละก็ใช่แต่ว่ามันมีความเป็นไปได้จะเป็นคนเก่าเพราะเนื่องจากว่าลักษณะเลขมันเป็นเลขเก่าๆก็จะเป็นเพื่อนเก่าหรือคนเก่านะคะท่านต่อไปค่ะคุณนีนะคะเกิดวันที่6กรกฎาคมปี03เวลา 11:30 นะคะอุ๊ยอาจารย์ขาแต่บอกว่าสามี18ตุลาคม01แล้วก็มีเวลามาให้ครับจะยังไงเอ่ยจะดูดวงดูของคุณนีละกันนะคะถามการงานการเงินและชีวิตคู่ค่ะการงานการเงินและชีวิตคู่นะครับในดวงนี้เนี่ยนะครับระยะนี้เนี่ยเป็นดวงที่อยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยราบรื่นนักเพราะเนื่องจากว่าภาษามาดูเขาเรียกบาปะคอทับอยู่ราหูเข้าค่ะงั้นดวงจะไม่ราบรื่นถึงสิ้นเดือนประมาณถึงวันที่9มกราคม59นี้ราหูจะออกแล้วจะดีขึ้นแล้วก็ดวงนี้จะเริ่มมีโชคประมาณเดือนสิงหาคมตอนที่ดาวพฤหัสยกเข้าทับนะครับงั้นตอนนี้เขาบอกว่าประคับประคองอย่าทะเลาะกับใครแล้วก็อย่ามีอารมณ์อย่าให้ใครยืมหนี้และถ้าไม่จำเป็นคือดวงนี้ตอนนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าหนี้ใครถ้าเป็นลูกหนี้ยังพอได้เพราะได้ใช้ตังค์ด้วย
ค่ะครับค่ะแต่ถ้าเป็นเจ้านี้ไม่เอาไม่เอาครับแล้วก็พยายามอดกลั้นอารมณ์นะเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ป่วยในช่วง2เดือนนี้พิจิกาธันวาแต่ก็ยังไม่รุนแรงนะครับนะก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดำรงนะคะอุ้ยอาจารย์ขาไม่มีวันเดือนปีเกิดมาเลยเนาะงั้นขออนุญาตดูเลขที่บ้านให้ละกันนะคะ655ค่ะ655เลขนี้เนี่ยรวมมาแล้วภาษาหมอดูเรียกเลขโสรถเลขโสรถแปลว่าจะประสบความสำเร็จและคนในบ้านนี้ต่อไปจะมีหน้าที่การงานใหญ่โตหรูหราทีเดียวค่ะนะครับถือว่าเป็นบ้านที่ดีนะครับนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ต้องทํางานหนักแล้วก็เครียดเสมอแต่ต่อไปจะมีชื่อเสียงโดยเฉพาะ 2-3 ปีนี้บ้านหลังนี้มักจะได้ประโยชน์แต่ต้องทำงานหนักมากนะคะคุณดำรงรบกวนส่งวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะอิจฉาใครมีบ้านเล็กทีอย่างนี้นะอิจฉาหนูอยากได้บ้างจังเลยไปจองได้ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ทะเบียนรถท่านต่อไปค่ะคุณธัญลักษณ์นะคะเกิดวันที่19กันยายนปี08กันยา08ค่ะเวลานะคะ2:45 นาทีถามโชคลาภและการงานค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับปีนี้เป็นปีที่พอจะมีโชคลาภแต่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นลาภจอเล็กๆไม่ได้เป็นลาภใหญ่นะครับลาภที่ได้เนี่ยมักจะเกี่ยวพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะขายบ้านขายที่ดินหรือว่าเป็นคนกลางในหน้าเนี่ยพอได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ถามก็คือเรื่องอะไรนะการงานค่ะการงานการงานเนี่ยนะครับการงานในปีนี้เนี่ยนะไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับการงานในปีนี้ไม่ค่อยราบรื่นนักแล้วก็ต้องอดทนเอานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ราบรื่นแต่ไปได้ดีนะแต่ก็คือต้องทำงานหนักหน่อยนะเท่านั้นแหละครับต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องทำงานแบ่งผลประโยชน์กับคนอื่นครับนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณนุชค่ะครับสวัสดีครับคุณนุชขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันอังคารที่21มกราคม2535ค่ะมกราคม2535 35เวลาเกิดครับ10:24ค่ะ10:24ตอนนี้ก็ย่าง24ละค่ะครับคือไม่ทราบว่าจะสอบตำรวจวันที่29นี้ได้ไหมคะสอบตำรวจได้ไหมคือดวงคุณตอนนี้เป็นดาวที่มีอุปสรรคนะลักษณะตอนนี้เนี่ยถามว่าช่วงปีนี้คงไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ในเรื่องการสอบและการแข่งขันนะครับนะครับในดวงบอกปีนี้มีโชคจากการแข่งขันเล็กๆที่ถ้ายืนยันว่าเป็นตำรวจเนี่ยตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโชคคุณปีนี้ยังไม่ดีนักจนกว่าจะเป็นปีถัดไปนะครับนะแต่ว่าคุณก็มีโชคทางด้านอื่นเป็นงานทางด้านอื่นถ้าการแข่งขันตอนนี้เราถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับค่ะแล้วผลงานอื่นนี่สมมติว่าถ้างานเรื่องงานนะคะจะได้งานไหมคะดวงคุณในงานเนี่ยยังไม่มั่นคงนักแปลว่าได้งานที่ยังไม่ได้เป็นงานที่อยู่ประจำนักเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกนะครับงานคุณจะได้แล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกนะครับคุณจะได้ในสองสามปีนี้งานคุณยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณจะดีที่สุดก็คือในช่วงปี61นะไม่ว่าจะเป็นการสอบการแข่งขันการเรียนต่อหรือว่าคุณจะทำอะไรที่เกี่ยวเรื่องงานจะดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการสอบแข่งขันในนี้ถ้าเป็นตำแหน่งที่เราเรียกกันว่าลูกจ้างชั่วคราวหรือไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการคุณน่าจะได้แต่ถ้าเป็นตำแหน่งข้าราชการถาวรนี่น่าจะยังไม่ได้ครับครับเราบ้านเลขที่55/1นี่คือดีไหมคะดีมากเลยครับบ้านหลังนี้เนี่ยนะถ้าคุณอยากเป็นตำรวจผมว่าน่าจะสำเร็จในที่สุดนะครับเพราะบ้านหลังนี้ดีเฉพาะข้าราชการครับและโดยเฉพาะข้าราชการที่แชมป์นะเช่นตำรวจทหารผู้พิพากษาอัยการบ้านหลังนี้ยิ่งอยู่ยิ่งก้าวหน้าครับบ้านหลังนี้เหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและการใช้อำนาจครับค่ะเอานายอยู่บ้านหลังนี้เดี๋ยวผมว่าน่าจะได้เป็นตำรวจนะครับค่ะครับไม่ทราบว่าเนื้อคู่นี่คือเติมเมื่อไหร่คะมีลักษณะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยนะจะเจอกันในที่ทำงานและเจองานกันลักษณะของเขาจะมีอายุค่อนข้างสูงวัยกว่าคุณค่อนข้างมากนะอย่างน้อยก็เกินครึ่งรอบอะ6ปีขึ้นไปนะครับแล้วตัวเนื้อคู่เองเนี่ยคุณอย่ารีบร้อนไม่ได้นะครับแต่คุณจะมีช่วงเรื่องความรักตั้งแต่กลางปีหน้าหลังวันเกิดคุณนะครับแต่เพียงแต่ว่าความรักของคุณน่ะยังไม่ลงตัวนักนะครับกว่าคุณจะได้แต่งงานนะต้องนับจากนี้ไปอีก4ปีนะอีก4ปีถึงจะได้แต่งงานเนื้อคู่นิสัยดีนะครับนิสัยก็ดีแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นแต่ว่าโดยพฤติกรรมนิสัยใช้ได้ครับอืมค่ะ
เนื้อคู่ก็เป็นข้าราชการน่ะเหมือนกันนะกับคุณน่ะเดี๋ยวคุณก็คงไปเจอกันในที่ทำงานที่เป็นข้าราชการด้วยกันนะครับมันแปลว่าต้องได้ตำรวจแล้วล่ะค่ะอาจารย์แต่ว่าอีก4ปียังจะได้แต่งงานครับนะคะมีจะถามอีกไหมครับคือไม่มีแล้วค่ะครับได้ครับอามนะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณกิติศักดิ์นะคะเกิดวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปี18ถูกนะคะเวลา 13:40 นถามเรื่องการงานการเงินความรักอาชีพที่เหมาะสมค่ะตรงนี้เนี่ยนะฮะความรักตอนนี้เนี่ยนะครับความรักตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักเพราะอยู่ในสภาวะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่ามีเรื่องหึงหวงหรือว่ามีเรื่องซ้ำซ้อนกันอยู่หรือรักซ้อนกันอยู่ในระยะนี้นะครับเพียงต้องระวังนิดนึงใครมีดวงแบบนี้ต้องระวังเรื่องอื้อฉาวหรือเสื่อมเสียเพราะเรื่องความรักในระยะนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องสุขอะไรนะงานเงินอาชีพที่เหมาะสมค่ะอาชีพที่เหมาะสมคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาคนกลางการประสานงานติดต่อหรือเป็นเซลล์หรือเป็นแม่ค้านะครับและเป็นธุรกิจด้านบริการถ้ามีธุรกิจส่วนตัวทำอาหารก็ได้นะครับแต่ว่าดวงนี้เหมาะกับเรื่องค้าขายและเหมาะกับเรื่องทำงานด้านการเงินด้วยการเงินก็ได้ได้ครับ3อย่างค้าขายการเงินแล้วก็เป็นร้านอาหารก็ได้ค่ะครับตรงนี้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณปุกนะคะเกิดวันที่16มีนาคมปี22นะคะเวลาเกิด 15.05 เดือนนี้ค่ะอาจารย์มีเกณฑ์จะผ่าตัดไหมคะตอนนี้ย่าง37 37ค่ะมีเกณฑ์ผ่าตัดครับดวงนี้ดาวเตรียมตัวเข้าเกณฑ์ผ่าตัดตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็เป็นดวงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านอีกนานประมาณ 3-4 เดือนแปลว่าต้องมีการรักษาตัวใช่ครับเพราะว่าดวงนี้เข้าเกณฑ์ที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ป่วยแล้วโรคที่เป็นเนี่ยมีแนวโน้มจะยืดเยื้อด้วยแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช้เวลา 3-4 เดือนในการฟื้นฟูเจอคุณหมอเก่งไหมคะอาจารย์เก่งครับตอนนี้ได้หมอดีครับนะรีบรักษาครับเดี๋ยวก็จะได้หายไวๆครับนะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ